สวัสดีครับวันนี้ผมจะมีทริคให้นะครับก็เป็นทริคที่มักเกิดตอนเวลาทำงานจริงนะครับคือตอนนี้ผมจะแท็กเสาใช่ปะสมมุตินะผมแท็กนะ TG แท็กตุ้มแต่ทีนี้แท็กเสามันไม่ใช่ family แท็กที่ผมต้องการใช่ไหมครับผมจะเปลี่ยนนะเปลี่ยนเป็น simple ตัวนี้ทีนี้พอผมมาแท็กเสาตัวต่อไปใช่ปะปุ๊บถ้าผมต้องมาคอยนั่งเปลี่ยนเรื่อยๆอย่างเงี้ยมันก็จะเสียเวลาใช่ไหมครับเราสามารถทำอย่างนี้ได้นะครับเราทำอย่างนี้คลิกเลือกปุ๊บแล้วเราใช้ตัวนี้ครับอันนี้จะใช้บ่อย CS create similar นะครับ CS แท็กไปเนี่ยครับเขาจะดึง family เดิมมาให้แล้วก็ที่ดีไปกว่านั้นก็คือพอเราใช้ CS ใช่ปะสมมุติว่าผมผ่านไป5นาที10นาทีผมจะมาแท็กใหม่นะแท็กใหม่ปุ๊บเนี่ยใช้คำสั่งแท็กธรรมดาแล้วมาแท็กมันจะกลายเป็น family ใหม่ทันทีเนาะนะครับเพราะว่าไอ้เจ้า CS เนี่ยมันเข้าไปเปลี่ยนตัวนี้นะเนี่ยครับมันเข้าไปเปลี่ยนตัวแท็ก default นะครับ structural foundation tag ไม่ใช่ structural column tag ตัวนี้เห็นนะมันเข้ามาเปลี่ยนตัวนี้เป็นมันเข้ามาเปลี่ยน family ตัวนี้นะครับสรุปง่ายๆก็คือแบบใช้ CS นั่นแหละนะจะเป็นการเซตให้ default tag เป็น family นั้นๆพูดง่ายๆนะครับสวัสดีครับ